ดีค่ะลันนาเองนะคะรีวิว Wednesday ในวีคนี้นะคะลันก็จะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้เลยนั่นก็คือเครื่องสำอางแบบซองนะคะของ Sis to Sis ค่ะก็คือถือว่าเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างช้ากว่าชาวบ้านเขามากเพราะว่าลันหาซื้อไม่ได้เลยไปทุกเซเว่นหมดทุกเซเว่นนะคะก็วันนี้เข้าเซเว่นแล้วเห็นว่าแบบนางมีของอยู่ก็เลยรีบเหมามาหมดเลยนะคะแต่คือก่อนหน้านี้ตอนที่ช่วงที่เขาออกมาแรกๆอะไปหาที่ไหนก็หมดนะคะก็เลยไม่มีโอกาสได้มารีวิวเลยนี่คือแบบเพิ่งหาซื้อได้นะคะก็เลยแบบจะมาขอรีวิวหน่อยถึงจะช้ากว่าคนอื่นเขาก็ตามเครื่องสำอางแบบซอง Sis to Sis นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นซองแบบนี้นะคะเขามีออกมาด้วยกัน4อย่างนะคะก็คือมีเป็นแบบมาสคาร่านะคะมาสคาร่าแบบนี้สีเขียวแล้วก็มีแบบอายแชโดว์นะคะที่เป็นแบบซองๆแบบนี้มีอายแชโดว์2สีก็คือสีน้ำตาลออกสีน้ำตาลทองๆกับสีแบบออกส้มๆชมพูชมพูซึ่งทั้งสองอันนี้นะคะถ้าให้ทายเขาน่าจะมีแบบว่ามีความเป็นแบบชิมเมอร์นิดๆ นะคะแล้วก็อีกตัวนึงตัวสุดท้ายก็คือลิปสติกนะคะคือดูง่ายๆไม่ยากนะคะเขาก็จะมีเนี่ยลิปสติกก็เป็นหน้าผู้หญิงลิปสติกนี้ตาก็แบบอย่างเงี้ยอันนี้มาสคาร่าแยกออกง่ายๆเลยคือนี่เรายังไม่เคยได้ลองใช้เลยนะคะก็จะมาลองแล้วก็รีวิวไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแบบทั้งหน้ามีแต่คิ้วเพื่อจะได้ลองเนาะเราก็มาเริ่มกันที่ตาละกันเนื่องด้วยแบบเขามี2สีอ่ะลันขอเลือกเทสสีนี้ก่อนนะเพราะว่าโอเคเอามาอย่างนี้นะคะก็นี่เขาหมุนได้แบบนี้เขาก็มีแบบเป็นแท่งๆแบบนี้ให้นะคะให้ง่ายต่อการใช้งานคุยกันเลยเยอะไปปะเยอะไปได้เลยโอเคแต่สุดท้ายต้องให้ดูเกียร์ดีโอเคเฮ้ยเอาเรื่องอยู่สีสวยอยู่โอเคสวยงามอุ้ยงั้นเดี๋ยวอีกข้างนึงนั้นขอลองอีกสีนึงนะอันนี้ลองเป็นสีนี้แล้วกันนะสีแบบว่าออกผู้ชมพูส้มๆเออตาฉันมี2สีทุกคนตอนนี้อ๋อสีน่ารักทั้ง2อันเลยอ่ะนี่นะคะเมื่อกี้รันก็ใช้สีน้ำตาลทองนะคะแต้มที่ใต้ตาลางทั้ง2ข้างโอเคสรุปสีนี้รอดอยู่นี่นะคะตาใช้เป็นสีนี้นะคะเมื่อกี้ลองสีนี้ไปแล้วก็โอเคอะเบาๆบางๆหวานๆแต่ไม่ชอบสีนี้มากกว่าตาพอได้รู้สึกว่ามันจะต้องรีบเกลี่ยนิดนึงเพราะว่าถ้ามันเกลี่ยช้ารู้สึกว่ามันจะเริ่มเกลี่ยยากแล้วนะคะต้องแบบรีบป้ายปึ๊บแล้วก็เกลี่ยเลยแล้วก็มาสคาร่าอันนี้อยากรู้มากว่ามันจะแบบโอเคไหมก็เป็นอย่างนี้ออกมาอยู่นะเอ้ยแปรงเขาก็ดีนะทุกคนแปรงเขาก็แบบมีความแบบว่าโครงรับลูกตาเดี๋ยวเราจะปัดขนตาล่างข้างนี้คือปัดขนตาแล้วข้างนี้ยังไม่ปัดโอเคเดี๋ยวไปปัดอีกข้างนึงเลยพอมันไม่แย่นะก็พอได้อยู่ถึงเวลาทาลิปกันเลยค่ะเราจะใช้ทาทั้งปากแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นบลัชออนด้วยเลยดูซิว่าจะรอดไหมเหนียวอ่ะมีความเหนียวมากทุกคนไม่เหมาะกับการเอามาทำเป็นบลัชออนเลยต้องรีบเกลี่ยอย่างรวดเร็วก็คือต้องแบบแปะปุ๊บแล้วรีบเกลี่ยเลยอ่ะทิ้งไว้ปุ๊บคือแบบเป็นก้อนเลยเร็วมากเกลี่ยยากแต่ถ้าแบบรีบแบบจิ้มแล้วก็เกลี่ยโอเคได้อยู่ฝากเลยนะคะสีสวยสมคำล่ำลือใช้ที่เบรนไหนนะคะให้ปากมันเบิร์นๆนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลองทาให้อีกทีนึงกลิ่นหอมดีค่ะทุกคนนี่คือลุคในวันนี้ที่แต่งโดยเครื่องสำอางซองนะคะจาก Sis to Sis นะคะจากเจ้านี่นะคะไม่รวมคิวนะคิวไม่เกี่ยวเพราะคิวเขียนไว้แล้วนะคะแต่ว่าตาขนตาแล้วก็ปากนะคะแล้วก็สีแก้มเป็นยังไงบ้างสำหรับร้านนะถือว่าโดยรวมนะคือค่อนข้างโอเคสีโอเคสีสวยสีตาสวยแต่ว่าสีตาสีเนี้ยไม่ต้องซื้อนะคะใช้ไม่ได้จริงแต่ว่าสีเนี้ยโอเคสีนี้ผ่านนะคะใช้ได้จริงสีลิปก็โอเคดีหอมนะคะเกลี่ยง่ายในระดับนึงแต่ก็
เกลี่ยง่ายบนปากอะแต่ว่าถ้าจะใช้มาเป็นบลัชออนก็ต้องรีบเกลี่ยนิดนึงก็พอได้อยู่ส่วนมาสคาร่านะคะปัดออกมาก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเจอฝนจะเป็นยังไงโดยรวมนะคะรันถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับราคา49บาทนะคะซองละ49บาทก็ถ้าไม่คิดมากก็ไปซื้อมาใช้กันได้นะคะแต่ถามว่าแบบโดยปกติแล้วอะเราก็มีเครื่องสำอางของเราอยู่แล้วถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าเราลืมมันก็ถือว่าโอเคเลยถ้าจะให้เราไปซื้อแบบอันละแบบ 2-300 ที่มีอยู่ใน7รันว่าซื้ออันเนี้ย249คุ้มกว่าค่ะก็ไม่อยากอวยเยอะนะเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปลองหาซื้อมาใช้เองเพราะว่าตอนเนี้ยน่าจะหาซื้อกันได้แล้วแหละนะคะเพราะว่าอย่างรันก็หาซื้อได้แล้วเพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีเลยสงสัยแบบว่ากระแสอาจจะเริ่มซาหรืออะไรอย่างงี้นะก็คิดว่าตอนนี้น่าจะมีหลายๆเซเว่นแล้วแหละก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีอะไรอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะ